นอกจากเรื่องของการประกันพืชผลอีกอย่างหนึ่งก็คือการบริหารความเสี่ยงคุณสิริมาจะย้ำตลอดบอกว่าถ้าไปดูพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนที่ปลูกพืชหลายๆชนิดเนี่ยมันจะสามารถลดความเสี่ยงได้ถ้าหากว่าพืชผลการเกษตร A มันเสียหายก็ลองดูว่าราคาของ B เนี่ยมันดีหรือเปล่านะครับตอนนี้ชาวนาหลายคนก็เช่นเดียวกันไม่ได้ทำนาปลูกข้าวอย่างเดียวแล้วแต่ว่าปลูกอย่างอื่นด้วยเหมือนกันนะครับค่ะหลักสูตรนี้เนี่ยมันไม่ได้ใช้ได้เฉพาะอาชีพชาวนาหรือว่าเกษตรกรอย่างเดียวพวกเราเองอาจจะต้องมาคิดนะคะว่านอกเหนือจากการทำข่าวอ่านข่าวแล้วเนี่ยเราจะหาอาชีพเสริมหรือว่าอาชีพที่2ไปทำอะไรกันบ้างคุณบอกว่าคุณจะปลูกผักบุ้งไม่ใช่เหรอครับคุณสิริมาโครงการที่ไหนมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ลงมือเลยนะคะคุณผู้ชมแต่อย่างที่บอกไปค่ะชาวนาปลูกอย่างเดียวมีความเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็หลายปัจจัยกระทบทั้งต้นทุนที่เพิ่มขึ้นภัยธรรมชาติที่รุนแรงขึ้นชาวนาในพื้นที่ราชบุรีค่ะเขาได้มีการปรับพื้นที่ไม่ทำนาอย่างเดียวแล้วนะคะแบ่งพื้นที่ที่เคยทำนาเนี่ยค่ะไปปลูกผักขายก็บอกว่ารายได้น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะพื้นที่นาข้าวของนายบุญช่วยศรีสวัสดิ์แล้วก็นางอัมพรศรีสวัสดิ์นะคะสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันค่ะเป็นชาวบ้านเขาแจงอยู่ที่ตำบลเขาขลุงอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีถูกปรับเปลี่ยนบางส่วนไปปลูกผักบุ้งแก้วแล้วก็เขาบอกว่าไอ้ขายดีมากนะคะแล้วก็สร้างรายได้ดีกว่าการทำนาอย่างเดียวทั้งสองกำลังช่วยกันเก็บยอดผักบุ้งแก้วในแปลงหน้าบ้านแล้วก็ไปตัดแต่งให้สวยงามค่ะมัดรวมกรรมแล้วก็ส่งจำหน่ายที่ตลาดกลางผักและผลไม้จังหวัดราชบุรีคุณอมพรบอกแบบนี้นะคะว่าทำนามาแล้วกว่า40ปีโดยมีที่นาอยู่จำนวน8ไร่ค่ะรายได้ที่มาจากการทำนาก็มากบ้างน้อยบ้างตามฤดูกาลแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาการทำนาได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนะคะช่วงแล้งก็ขาดน้ำแต่ว่าพอทำไปเรื่อยๆบางปีก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอีกประกอบกับราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเขาก็เลยตัดสินใจแบ่งพื้นที่นาบริเวณหน้าบ้านประมาณ1งานครึ่งค่ะไปทดลองปลูกผักบุ้งแก้วเนื่องจากเป็นพืชที่ใช้น้ำไม่มากส่วนต้นพันธุ์ก็ไปซื้อต้นผักบุ้งแก้วในตลาดค้าส่งมาปักดำลงไปในแปลงแล้วก็ปล่อยน้ำเข้าแปลงประมาณ50เซนติเมตรดูแลด้วยการใส่ปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีเล็กน้อยนะคะใช้เงินลงทุนปลูกไปประมาณ 1,000 บาทแต่ว่าสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต่อเนื่องค่ะเดือนหนึ่งตก10,000กว่า10,000กว่าบาท10,000 การทำนาผักบุ้งนี่มันยุ่งยากไหมคะมันก็ไม่ยากนะทำแล้วก็แต่ว่าก็เหมือนค่าแรงเรานั่นแหละตอนแรกประมาณ20กว่าโลมาก็30 40 60เดี๋ยวนี้ก็คิดว่าถ้าเก็บหมดก็100กว่าโลคิดถูกไหมคะกับการที่เปลี่ยนมาทำอาชีพนี้ค่ะถูก ก็ดีอะเพราะว่าก็ไม่ต้องอดเงินใช้ไงใช้สบายๆอย่างเงี้ยดูแบบนี้เนี่ยค่ะจะต้องรีบไปปลูกผักบุ้งละที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยค่ะอันดับแรกคือปลูกเอาไว้กินก่อนเลยนะคะแล้วก็เนี่ยค่ะอย่างตัวอย่างที่เอามาให้คุณผู้ชมดูเขาบอกว่ารายได้มีเข้ามาต่อเนื่องนะคะเก็บแบบวันเว้นวันเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 80-90 กิโลกรัมแต่ว่าบางทีก็ได้ถึง100กิโลกรัมด้วยนะคะสำหรับราคาขายก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดถ้าเป็นช่วงหน้าฝนราคาขายอยู่ที่ประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมถ้าเข้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยค่ะราคาขยับไปถึง14บาทต่อกิโลกรัมรายได้เฉลี่ยอย่างที่เขาบอกไปนะคะเดือนหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทเมื่อเทียบกับการทำนาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกประมาณ 3-4 เดือนถึงจะขายข้าวได้เงินก็บอกว่ากำไรเนี่ยต่อไร่ประมาณ 3,000 บาทเมื่อหักลบค่าใช้จ่ายทั้งเตรียมดินเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและสารเคมีแล้วแทบไม่เหลืออะไรเลยต่างจากทำนาผักบุ้งเป็นอย่างมากนะคะตอนนี้เขาบอกว่ามีเงินเก็บเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนในครอบครัวได้อนาคตบอกว่าตั้งใจจะแบ่งพื้นที่นาส่วนที่เหลือมาขยายแปลงปลูกเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะก่อนที่จะขยายแปลงปลูกเนี่ยเขาจะต้องเห็นแล้วว่ามีตลาดจริงๆมีความต้องการเข้ามานะคะเพราะว่าถ้าปลูกแล้วไม่มีที่ขายเนี่ยก็จะเป็นปัญหาตามมาได้ด้วยนะคะไม่ใช่แค่สวนของพี่อมพรเขานะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้สื่อข่าวไปหลายพื้นที่ก็บอกว่ามีการปลูกผักบุ้งกันเยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเขาบอกว่าเจอน้ำท่วมแล้วก็เริ่มไม่มั่นใจว่าข้าวเนี่ยมันจะโตได้หรือเปล่าจะถูกน้ำท่วมหรือเปล่าแต่ผักบุ้งมีตลาดรองรับ
เพราะอะไรเพราะชาวนาไปเปิดปฏิทินดูครับ26กันยายนนี้เทศกาลกินเจเริ่มต้นขึ้นแล้วแล้วผักบุ้งปลูกใช้เวลาแค่เดือนเดียวดังนั้นเขาเริ่มลงเมล็ดพันธุ์กันเนี่ยตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมเขาบอกว่าเดี๋ยวพอปลายกันยายนเก็บเกี่ยวส่งขายทันทีก็จะเป็นช่วงเวลาที่ราคาผักเนี่ยมันจะปรับตัวสูงขึ้นตามปกติอยู่แล้วก็น่าจะขายได้ราคาดีเมนูผักบุ้งนี่มีอะไรบ้างคะผักบุ้งลอยฟ้าผักบุ้งไฟแดงเหมือนกันไหมมาถึงก็ลอยฟ้าก่อนเลยนะของผมนี่เมื่อกี้ดูแล้วนึกถึงแกงหมูเทโพใส่หมู3ชั้นเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างที่เอามาให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะว่าการทำอาชีพเดียวเนี่ยมันอาจจะเสี่ยงสูงแต่ถ้ามี2อาชีพเนี่ยค่ะก็จะทำให้ค่าของชีพที่มันสูงอยู่ตอนนี้เนี่ยค่ะสามารถบรรเทาเบาบางลงได้ด้วยนะคะครับ